มันโคลนคืออะไรอะเชฟก็คือเป็นอาหารในท้องถิ่นทางใต้ก็เอาข้าวมาข้าวสวยนี่แหละมาหุงด้วยน้ำหมึกอะแล้วก็ใส่กะทิลงไปวันนี้ถ้าเกิดจะทำข้าวมันโคลนเนี่ยนะสิ่งแรกที่ต้องคิดถึงเลยคือข้าวคุณภาพดีๆวันนี้พวกเราก็เลยเลือกใช้นี่ค่ะข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงสุกแล้วเนี่ยข้าวนุ่มเม็ดสวยเขาคัดสรรมาจากข้าว5สายพันธุ์ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกแล้วว่าอร่อยมากๆวิธีการหุงนะคุณซื้อไปเสร็จใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงเสร็จแล้วเนี่ยนะขึ้นหม้อสวยแล้วก็อร่อยมากๆเลยวันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์มาใช้สําหรับทําข้าวมันโคลนนะคะเมนูวันนี้ทั้งผัดและทอดใช่มั้ยคะเชฟวันนี้เลือกใช้เป็นน้ํามันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะคะวันนี้เราทําทั้งผัดและทอดขวดนี้ขวดเดียวทําได้ทั้ง2เมนูเลยพอเราใส่น้ํามันแล้วกระทะเริ่มร้อนใส่หอมแดงกระเทียมเหล่าสมุนไพรแล้วก็มีรากผักชีถูกไหมคะครับแล้วก็มีตะไคร้จากนั้นใส่น้ำหมึกนะคะหาซื้อไม่ได้ปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้าเขาก็มีใส่เป็นซองขายไว้แล้วใช่ขอข้าวใส่ข้าวเลยนะคะอันนี้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วลงไปนะคะจากนั้นใส่กะทิค่ะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100%จากนั้นปรุงรสนะคะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะใส่ลงไปแล้วตามด้วยเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยค่ะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นนะคะเราก็จะได้ข้าวมันโคนที่เราผัดแล้วมีกลิ่นหอมค่ะของสมุนไพรแล้วมีกะทิด้วยแล้ววันนี้เราจะเสิร์ฟข้าวมันโคลนของเรากับปลาหมึกกรอบถูกไหมคะครับหลังจากได้ข้าวมันโคลนแล้วเนี่ยนะคะเรามาทำปลาหมึกกรอบกันดีกว่าปลาหมึกทอดของเราเนี่ยนะอะไรก็ตามเอามาทอดเนี่ยตัวเลือกตัวแรกที่คิดถึงเลยคือโกกิวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะใส่น้ำเย็นเลยไหมคะเราได้แป้งแล้วเสร็จเราเตรียมน้ำเย็นเอาไว้นะครับใส่ไปครับน้ำเย็นจัดๆ จะช่วยให้ส่วนผสมแป้งของเราชุบอะไรทอดก็กรอบมากยิ่งขึ้นนะคะนานาจะตั้งกระทะวอร์มน้ำมันให้เชฟก่อนน้ำมันขวดเดิมเลยค่ะน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตวันนี้เราเอามาทอดด้วยเช่นกันโอเคเราก็ได้แป้งแล้วค่ะเราก็เอาปลาหมึกใส่ลงไปคลุกให้ตัวแป้งปรุงรสของเราเนี่ยนะเคลือบทั่วชิ้นปลาหมึกหย่อนลงไปเลยหนาบางตามชอบเลยนะคะก็ปลาหมึกทอดเสร็จแล้วได้ค่ะนี่เราจะมาจัดจานได้ค่ะอันนี้เราก็ปลาหมึกทอดกรอบๆเลยเวลาทอดปลาหมึกต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าปลาหมึกเปียกเนี่ยซับให้แห้งไม่ฉะนั้นแล้วจะกระเด็นนะหนวดปลาหมึกนี่อร่อยที่สุดเลยตกแต่งนะคะมะเขือเทศแล้วเชฟก็จี่กระเทียมเนาะทั้งเปลือกเลยล้างสะอาดสะอาดแล้วเอามาจี่นะคะเคี้ยวกินก็อร่อยด้วยให้กินเป็นสมุนไพรให้กินเป็นสมุนไพรผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วก็กระเทียมเจียวนะเพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติที่เผ็ดร้อนนะอยากได้อะไรเผ็ดๆหน่อยก็เคี้ยวพริกลงไปด้วยได้อร่อยแล้วก็หอมด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเชฟเนาะก็เสร็จแล้วครับข้าวมันโคลนปลาหมึกกรอบครับ